แมนติกจ้ามากรักสังคมสงเคราะห์กับทนายอาสาอาชีพไหนเหนื่อยกว่ากันทนายอาสาเคสเยอะต้องขึ้นศาลกฎหมายแน่นละครเรื่องนี้ใครร้องไห้หนักกว่ากันใช่แล้วก่อนใครมี energy มากกว่ากันมาริโอผมอยู่นิ่งไม่ได้เป็นสีสันของกองเป็นสีสันครับกองเป็นสีสันเป็นทั้งของเล่นของกองแล้วก็เป็นทั้งกองด้วยใครควรดูละครเรื่องนี้คะทุกคนทุกคนดูได้หมดทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยเด็กน้อยอาจจะต้องมีผู้ใหญ่ดูด้วยใช่หรือเปล่ามันโหดมันมีความรุนแรงบางอย่างค่ะเคสเมื่อกลางวันเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเหรอคะทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวอย่างเคยผู้กระทำเป็นใครคะพ่อแท้ๆเนี่ยแหละไม้กลับมาเป็นทนายอาสาการที่โจทก์ฟ้องร้องคดีอาญาและเรียกร้องค่าเสียหายถึง100ล้านบาทมันไม่เป็นธรรมต่อจำเลยบุคคลที่กอดกับพยานอยู่เป็นอะไรกับพยานครับที่แม่คุณถูกกระทำก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทุกคนต้องโดนแบบนี้นี่คุณไปสืบประวัติผมมาเหรอก็เลยอยากรู้ว่าถ้าชีวิตมันขาดเธอมันจะอยู่ได้ยังไงสวัสดีค่ะแต้วณัฐพรนะคะรับบทเป็นพี่ฝนนักสังคมสงเคราะห์ค่ะมีปมเรื่องความรักค่ะสวัสดีครับผมมาริโอเมลเลอร์ครับรับบทเป็นไม้ครับไม้เป็นทนายอาสานะครับในชีวิตก็มีปมตั้งแต่ตอนเด็กนะครับก็คือการที่เขาอะมาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิที่พี่ฝนทำงานอยู่เพราะว่ามีกรณีทำร้ายร่างกายกันในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เซอร์ไพรส์ในความเป็นลูกกตัญญูที่กล้าที่จะต่อสู้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านความไม่ยุติธรรมในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้รู้จักการติดตามฟอลโล่ว่าเอ้ยเป็นยังไงพ่อเป็นยังไงแม่โอเคขึ้นหรือยังก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งของเขาได้ในแง่ของการแบบนำทางแนะแนวชีวิตชีวิตไม้มันโหดร้ายจริงๆครับพี่ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากที่บ้านครับคุณพ่อเป็นคนที่แบบติดเหล้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาเมาก็จะชอบทำร้ายแม่เราอะไรเงี้ยครับทุบตีอะไรเงี้ยซึ่งเราเองก็โดนด้วยอะไรเงี้ยครับสุดท้ายมันก็ไม่ไหวแล้วครับบางทีแบบในครอบครัวก็ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยเราก็อยากจะช่วยแม่ด้วยไม่อยากให้แม่มาเจออะไรแบบนี้คิวแรกเลยดีกว่าคิวแรกที่เปิดกล้องเรื่องนี้ครับพี่ชูก็จัดซีนร้องไห้ครับตั้งแต่ซีนแรกยันซีนสุดท้ายแล้วก็ให้ชกกำแพงให้ทำร้ายโอ้ยอะไรก็ไม่รู้วันแรกพี่ชูค่อยๆบิ้วเนี่ยมากลางเรื่องครับแต่วันแรกเนี่ยเขาบิ้วเต็มมาเลยครับผมจำได้ว่าถามพี่ชูว่าพี่ชูครับทำไมมันต้องหนักขนาดนี้อะไรพี่ชูบอกพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เหมือนกันเอาแค่แบบเบรกดาวน์แล้วก็แบบมองพี่ชูแบบใช่ไหมจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแบบโหดเหมือนกันตอนนั้นก็แอบคิดว่าแล้วที่เหลือล่ะคือยังไงนะเริ่มต้นยังขนาดนี้เลยค่ะแต่ก็มันหนักจริงแต่ว่ามันก็แต่ว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ไม้เขาเข้มแข็งได้ขนาดนี้ผมชอบพี่ไม้เด็กมากในสายตาพี่ไม่รู้หรอกว่าความรักที่แท้จริงมันเป็นยังไงผมชอบคุณฝนแล้วคุณล่ะแค่รับตรงๆยังไม่กล้าเลยผมลงสนามตั้งแต่แรกแล้วตั้งหากเราก็หนักค่ะแต่เราปล่อยให้เขาหนักตอนแรกไปก่อนเพราะว่าเราเป็นปัญหาที่เราพยายามจะหนีพยายามจะสู้พยายามจะ move on ก่อนที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้ก็คือครอบครัวก็เรียกแทบจะไม่เรียกว่าเป็นครอบครัวเหมือนกันคือเหมือนเป็นคนขาดบ้านทั้งคู่ขาดบ้านนี่ไม่ใช่สถานที่แต่หมายถึงแบบที่พึ่งทางใจอ่ะคือไม้เขาก็พอไม่มีแม่พ่อก็ทำร้ายแม่ก็แทบจะไม่มีที่พึ่งเลยเหมือนตัวคนเดียวฝนเองก็แบบถูกแม่ขายตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็เลยเป็นแผลเวอะหวะคนที่มีแผลเวอะหวะกันทั้งคู่มาเจอกันก็ไม่คิดว่ามันก็จะหนักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องนี้ค่ะสนุกดีสนุกอีกแบบค่ะเวลาเราเจอกับปัญหาหนึ่งแล้วมันมีแผลมันก็จะกลับมาอยู่ในลูปเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีคนที่เหมือนเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็มองเห็นคุณค่าของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคอยแบบบอกว่าเออเรามีคุณค่านะเชื่อในสิ่งนี้จริงๆตอกย้ำมันก็เป็นแรงขับเคลื่อนใหญ่มากที่จะทำให้คนเราเหมือนกล้าที่จะแบบ
ต่อสู้แล้วก็ข้ามปัญหาไปได้ครั้งแรกที่ได้ยินชื่อในวันที่ฝนพังพายครับก็รู้สึกยาวครับรู้สึกว่าเออเป็นชื่อที่ยาวจำยากพังพายมันเป็นยังไงไม่เคยได้ยินมีแต่ฝนพังฝนอะไรอย่างเงี้ยฮะพังพายเหมือนแบบตกแบบเบาๆปะตกประปรายตกแบบพรมๆอ่ะเหมือนพรมๆแต่ก็มีซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกที่ได้เข้ากับแต้วแต่รู้สึกมันไม่พังพายมันตุ้มมันพังเหมือนฟ้ามันในวันที่ฝนในวันที่ฟ้ารั่วสำหรับโอเคมีมันต่างจากที่เคยเล่นกับแต้วครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องผมน่ารักเกินไปครับเจอแบบนี้ก็ตายดิครับคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยแต้วก็ชอบตอนที่แบบเขาเป็นเด็ก2คนที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาแล้วเจอกันตอนนั้นก็เป็นความรักที่น่ารักมากหมายเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขาดความรักอะไรเงี้ยครับแล้วก็คอยหาความรักอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะเจอเขาอะครับเหมือนเขาขึ้นรถเมล์ตรงเนี้ยตื้อเขาขึ้นรถเมล์ตรงเนี้ยก็จะไปขึ้นให้เขาเจออยากเจอเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ไม้มีความสุขที่ได้อยู่กับเขาอะไรไม้ข้างรักหนักเลยฮะไม้ข้างรักหนักมากคือพี่ฝนเขาก็เหมือนเขาก็แบบเอออกับเรานะครับเขาเหมือนจะแบบตอบรับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็มีอะไรบางอย่างอย่างที่พี่ฝนบอกเขามีปมของเขาเขาก็ปิดกั้นเราก็ไม่คิดว่าตัวเองแบบจะคู่ควรกับอะไรแบบนี้ในเรื่องของความต่างของวัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เป็นกำแพงในใจเพราะตัวเองก็มีปมที่ค่อนข้างใหญ่หลวงกับเรื่องของความรักแต่พอกลับมามันเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบสดใสมากเขามาแบบโอ้โหเป็นทนายมาดเนียบเท่เลยแต่ว่าเหมือนเป็นคนละคนเลยลึกๆ ก็รู้สึกอบอุ่นใจเหมือนเป็นคำถามที่แบบเราไม่มีคำตอบแต่วันนี้เขาเหมือนแบบใจดีกลับมาตอบให้เราอะไรเงี้ยช่วงแรกๆมันก็จะเป็นความรักแบบอีกแบบนึงแต่พอกลับมามันก็เหมือนเออแบบคนเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนเดียวกันแต่ว่ามันผ่านเวลามาผ่านเรื่องราวมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับตั้งแต่เด็กมันเป็นความรักที่ผมว่ามันเหมือนมันรอการระเบิดอยู่ครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เจอคนของเขาสักทีระเบิดตู้มออกมาเลยครับเป็นโกโก้คันเลย อะไรวะเนี่ยประมาณนั้นอธิบายได้ดีมากครับรู้สึกว่าพี่ชูเขาเก็บกดครับเหมือนเขาทำหมอหลวงแล้วก็ทองเอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนผมกับนางเอกเรื่องนู้นกับคิมคือมันไม่มีซีนแบบว่าแบบของมันขาดอะเนาะของขาดคือมันไม่มีแบบว่าซีนโรแมนติกเลยครับแบบเลิฟซีนอะไรเงี้ยพอมาเรื่องเนี้ยครับเหมือนพี่ชูเขาเก็บกดคือเยอะมากอะมีวันเยอะมากเขาบอกว่าถ้าเป็นหมอเนี่ยจิกขาดเลยขาดจริงครับรัวมากเลยค่ะช้ำเพราะว่าเรื่องนี้มันสองคนต่างแบบหอยหาความรักอะไรเงี้ยพอได้มาเจอกันจริงๆแล้วก็มันก็เลยครับหมอนขาดหมอนแตกจ้ะต้องให้คนดูว่าถึงไม่ถึงตอนเราเล่นเองอะเราก็รู้สึกมันก็เยอะเนาะมันก็เยอะแบบแต่คือมันก็เป็นตัวละครนะครับเพราะว่าตัวไม้กับพี่ฝนก็คือเขาเหมือนเขาขาดทั้งคู่ขาดความรักทั้งคู่แล้วก็คือแบบมันก็เป็นผ่านเวลามานานด้วยกว่าที่จะได้กลับมาเจอกันอะไรเงี้ยมันเป็นความหอยหาเนาะความหอยหาของทั้งสองฝ่ายค่ะก็เรื่องนี้ก็จะเรียกว่าฟินสุดๆครับเรื่องของโรแมนติกยังตอนที่ถ่ายยังไม่กล้าเช็คขนาดเลยมอนิเตอร์ผมไม่ได้ไปดูมอนิเตอร์เลยเดี๋ยวไว้ดูความทุกคนเลยพูดเยอะมากอ่ะพี่พูดเยอะพี่น่ารักเห็นบทโอ้แล้วแบบโอ้พูดได้คำเดียวสู้ๆโอ้โหวันแรกที่ไปบัลลังก์ศาลครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับพี่ชูจะเดินมาจับตลอดจริงเหรอเย็นๆนะโอ้ไม่ต้องตื่นเต้นนะลูกเดี๋ยวพาที่ร้องไห้ระหว่างซีนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โอ้พี่แต้วก็ทำถึงแบบคนลุกเลยครับเขาทำการบ้านมาเยอะทั้งคู่อะค่ะมันคือวันแรกที่เปิดกล้องอะครับแล้วตอนที่ผมเปิดแบบบทขึ้นมาอ่านอะผมรู้สึกว่าซีนนี้มันหนักมากสำหรับการที่จะเล่นซึ่งผมรู้สึกว่าพี่โอ้แบบสามารถแบกเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของตัวละครตัวเนี้ยเข้ามาเล่น
ในวันแรกได้เลยได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยพี่ชูเล่นให้ดูก่อนเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่ชูจะเล่นจับแต้วเล่นก่อนพี่ชูจะเป็นโอ้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเขามีภาพชัดเหมือนกันนะว่าอ่ะอย่างแต้วอ่ะคนก็จะเห็นดราม่าเยอะในหลายๆเรื่องในหลายๆแบบตัวละครแต่ว่าเขาก็มีสีดราม่าที่เขาอยากเห็นเราในละครเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ